ิลปะโขนของไทยที่สอดแทรกเข้าไปในการแสดงเต้นฮิปฮอปอย่างลงตัวถือเป็นเอกลักษณ์ของทีม Demoniac Mega Crew นักเต้นฮิปฮอปแชมป์ประเทศไทยในรุ่น Mega Crew หนึ่งในตัวแทน11ทีมที่เข้าแข่งขัน World Hip Hop International งานแข่งขันฮิปฮอประดับโลกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคือทุกทีที่เรามีโอกาสไป represent ประเทศเราก็นำวัฒนธรรมไทยไปเสมอเรามาพบเจอทศกัณฐ์ของเราซึ่งจริงๆต้องพูดเลยต้องไม่ได้ปิดเลยนะคะว่าปีนี้เราหยิบทศกัณฐ์ไทยไปใช้ใช่อย่างภาคภูมิใจมากเรารู้สึกว่ายักษ์ไทยเนี่ยไม่ว่าทุกที่เวลาฝรั่งมาเนี่ยถ่ายรูปไปแล้วเขาจะบอกว่าเขาสัมผัสได้ถึง power เขาสัมผัสได้ถึงพลังในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วทีม Demoniac Mega Crew สามารถคว้าอันดับ5ของโลกมาครองได้โดยหวังว่าปีนี้จะทำอันดับให้ดีขึ้นอย่างน้อยติด1ใน3ของโลกแต่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคเมื่อสมาชิกใหม่ของทีมไม่สามารถขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ที่ผ่านมาตัวแทนผู้จัดการแข่งขันจะส่งหนังสือรับรองพร้อมหลักฐานการเซ็นสัญญาให้นักเต้นทุกคนที่เดินทางไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต้องกลับประเทศไทยตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นเอกสารแนบให้กับสถานทูตสหรัฐพิจารณาแต่พบว่าตัวแทนนักเต้นที่ขอวีซ่าทั้งหมด80คนจาก11ทีมไม่ผ่านถึง50คนและผ่านเพียง30คนส่งผลให้หลายทีมมีสมาชิกไม่เพียงพอสำหรับการแข่งขันและบางทีมอาจไม่มีชื่อบนเวทีโลกเพราะขอวีซ่าไม่ผ่านทั้งทีมมันมีการรับรองสิทธิ์จากของทางประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็จะมีการทางรับรองสิทธิ์ของจากทางต่างประเทศที่เขายื่นเรื่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวน้องเองก็จะมีการทำสัญญากับทาง HHI Thailand ในเรื่องของการเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับเพราะว่าตัวเราเองเราก็ต้องป้องกันเราเข้าใจดีว่าในเรื่องของการเดินทางไปของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างฟิกแล้วเขาก็กลัวในเรื่องของเดินทางไปแล้วไม่กลับเราเข้าใจเหตุผลตรงนี้เลยเราก็พยายามที่จะป้องกันก็ตั้งแต่ที่ทำมาประมาณปีนี้เป็นปีที่5ก็ยังไม่ได้มีเหตุการณ์ที่แบบน้องไม่กลับอะไรกันเงี้ยก็รู้ว่าถ้าเกิดทำแบบนั้นมันก็จะมีผลกระทบในระยะยาวใช่ไหมคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงๆแล้วปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นบอกตรงว่าไม่ทราบเลยใช่ความหวังในการขอวีซ่าให้ผ่านทั้งทีมเจริปรีแต่สมาชิกทีมวีนคาเนตแชมป์ประเทศไทยรุ่นอดัลท์อีกหนึ่งความหวังของทีมฮิปฮอปไทยในการไปคว้ารางวัลในการแข่งขัน World Hip Hop International 2017ยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมการแสดงอย่างเต็มที่โดยหวังจะมีปาฏิหาริย์ให้สมาชิกของทีมสามารถขอวีซ่าผ่านทั้งหมดและไปได้ครบทั้ง7คนจริงๆตอนแรกจะคาดหวังว่าเข้าไฟนอลครับ1ใน8แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับกะว่าจะเข้า1ใน3ให้ได้ครับคิดว่าเป็นปัญหานะครับแต่ว่าก็ไม่หยุดแค่นี้ผมก็อาจจะหาคนเพิ่มหรือว่าอาจจะคุยรายละเอียดแก้ปัญหาอะไรกันก็ต้องประชุมให้มากกว่านี้ครับแล้วก็ไม่คิดว่าปีนี้ไหนต้องไปนะครับผมไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามสำหรับนักเต้นฮิปฮอปตัวแทนจากประเทศไทยที่ขอวีซ่าไม่ผ่านทั้ง50คนเตรียมจะยื่นขอวีซ่าอีกครั้งโดยเร็วที่สุดเพราะแม้เช่นนั้นจะมีผลต่อการเตรียมทีมและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระล่วงหน้าทั้งที่พักและการเดินทางโดยการแข่งขัน World Hip Hop International จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคมนี้โดยเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาตัวแทนทั้ง11ทีมได้ร่วมกันจัดงานแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อหาทุนสนับสนุนการแข่งขันและเป็นการแสดงความสามารถของสมาชิกทีมต่างๆที่มีตั้งแต่รุ่นเด็กไปจนถึงรุ่นผู้ใหญ่ที่ต่างมีความมุ่งมั่นจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลกวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์ CNN ช่อง16รายงาน